สวัสดีจ้าพอกันมื้อนี้เนาะจ้าสิพาไปปลูกผักคืนชัยเด้อจ้าพี่น้องเห็นในมื้อนี้คือเมล็ดพันธุ์ผักคืนชัยจ้าก่อนอื่นเฮาก็มาเตรียมแปลงปลูกกันเนาะจ้าอันนี้แปลงก็เคยเฮ็ดให้เบิ่งหลายเที่ยแล้วเนาะจ้ามื้อนี้ก็ข้ามขั้นตอนไปเลยจ้าก็สิพาไปหว่านเมล็ดเลยเนาะจ้าอันนี้ก็ผู้ใดมักพี่ก็หว่านหลายเด้อจ้าพี่น้องมักพี่มักหางแล้วแต่ความพอใจเนาะจ้าแต่ว่าอยู่สวนนี่จะหว่านทีเด้อจ้าเพราะว่าบ่ได้เอากะค่านานไว้เนาะจ้าเดี๋ยวจักพักนึงประมาณกะได้ประมาณเดือนนึงนี่กะสิย้ายลงไปปลูกอยู่ในนานแล้วเนาะจ้าสิย้ายนานไม่บ่เนาะจ้าหลังจากที่เฮาหว่านกะเมล็ดพันธุ์ไปแล้วเนาะจ้าบัดนี้กะสิมาใส่ปุ๋ยเด้อจ้าที่เห็นนี่เป็นปุ๋ยคอกขี้ไก่จ้าพี่น้องที่เคยบอกให้ปังเนาะจ้าว่าอยู่นี่เลือกใส่ปุ๋ยคอกขี้ไก่เพราะว่าปุ๋ยคอกขี้ไก่เนี่ยมันบ่มีเมล็ดหญ้าปนมาหลายคือปุ๋ยคอกขี้งัวเนาะจ้าหลังจากที่เฮาใส่ปุ๋ยคอกจนว่าครบแปลงแล้วเนาะจ้าบัดนี้ก็สิเอาเฟี้ยงมาคุ้มเนาะจ้าพี่น้องเฟี้ยงจากเกี๊ยวเขาเนี่ยนะจ้าหลังจากที่รดเกี๊ยวเกี๊ยวแล้วมันก็จะมีเฟี้ยงออกมาแบบนี้เนาะจ้าก็สิเอาเฟี้ยงมาคุ้มหน้ามันเนาะจ้าเพื่อให้มันรักษาความชื้นในหน้าดินได้ดีเนาะจ้าถ้าบ่คุ้มเฟี้ยงนี่บ่เกิดอีหลีเด้อจ้าพี่น้องผักขึ้นชายเพราะว่าผักขึ้นชายนี่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการงอกโดนเนาะจ้าลางเทียนี่7ถึง15มื้อเลยจ้าจึงจะเห็นต้นงอกขึ้นมาเนาะจ้าแล้วถ้าความชื้นบ่พอนี่ก็บ่เกิดจ้าพี่น้องนี่เนาะจ้าหลังจากใส่ปุ๋ยคอกจนว่าครบแล้วเนาะจ้าจนว่าเต็มแปลงแล้วบัดนี้ก็สิเอาเฟี้ยงจ้ามาห้อยมาปลูกหน้าแปลงไว้เนาะจ้านี่ก็เป็นวิธีที่สวนเฮาใส่อยู่เด้อจ้าพี่น้องก็คือเฮ็ดแล้วมันได้ผลก็อยากจะมาถ่ายทอดมาแบ่งปันสู่พี่น้องเบิ่งให้พี่น้องฟังเนาะจ้าผู้ลางคนเพิ่นอาจจะเพาะใส่แปลงใส่นานใบแบบนี้แล้วก็ล่อมันใหญ่แล้วก็ลกขายเลยเนาะจ้าแต่ว่าอยู่นี่นี่สิเดียวจักพักนึงก็จะย้ายกาลงแปลงใหม่แล้วเนาะจ้านี่จ้าเสร็จแล้วก็เอาเฟี้ยงมาปลูกหน้าจ้าพี่น้องกับพาเบิ่งแต่คลิปตัดผักหลายเนาะจ้าก็เลยเปลี่ยนมาเบิ่งคลิปปลูกบางเนาะจ้าสลับกันไปสลับกันมาจ้าหลังจากที่เฮาพุ่มฟางเต็มหน้าแปลงแล้วเนาะจ้าบัดนี้ก็หดน้ําให้เปียกซุ่มเลยเด้อจ้าพี่น้องอยู่นี่ก็หดน้ําทุกเช้าเนาะจ้าก็คือคันมันแห้งนี่มันก็มีโอกาสที่จะบ่เกิดจ้าหน้าดินแห้งก็คักอันนี้พุ่มเฟี้ยงไปแล้วหดน้ําคันพี่น้องผู้ใดเพิ่นบ่ค่อยมีเวลาก็มื้อเว้นมื้อก็ได้จ้าแต่ว่าอยู่นี่เพื่อกระตุ้นให้มันเกิดเร็วๆก็หดน้ําทุกเช้าจ้าก็ต้องมีเวลาให้มันแน่เนาะจ้าในการปลูกผักบ่ซั่นมันก็บ่เกิดก็บ่ดีเนาะจ้าอัตรางอกก็บ่ดีเฮ็ดก็บ่คุ้มทุนคุ้มแพงที่ลงไปเนาะจ้าหลังจากที่เฮาคุ้มแปลงเสร็จบัดนี้ก็หดน้ําให้เปียกเนาะจ้าพี่น้องรออีก7ถึง15มื้อต้นกาก็จะงอกขึ้นมาแบบนี้เลยจ้าอันนี้เป็นกาได้ประมาณ3อาทิตย์แล้วเด้อจ้าพี่น้องเนี่ยประมาณ20กว่ามื้อแล้วเนาะจ้าบัดนี้ก็บ่แม่นว่ามีต่างต้านต้นอันผักเด้พี่น้องอันต้นหญ้าวัชพืชอีหยังนี่ก็เกิดปนขึ้นมาหลายอันนี้เฮาก็ต้องมาค่อยถอนออกเนาะจ้าเพื่อที่จะให้ต้นกาเฮามันขึ้นได้เนาะจ้านี่ก็เป็นเทคนิคดีๆเนาะจ้าที่สวนเฮาเอามาฝากเนาะจ้ากะพี่น้องท่านใดเบิ่งแล้วชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าเนาะจ้าสำหรับมื้อนี้สวัสดีจ้า